นิมนต์พระคุณเจ้ากราบหลวงพ่อดร.มหาทองรัตน์และพระคุณเจ้ากราบก่อนนะครับคุณเจ้ากราบหลวงพ่อท่านกราบหลวงพ่อทองรัตนวโนสามครั้งกราบกราบกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนิมนต์หลวงพ่อดร.มหาทองรัตน์รัตนวโนได้โปรดเมตตาแสดงธรรมเพื่อประดับสติปัญญาศรัทธาสาธุชนคนดีที่ตั้งใจมาฟังธรรมในวันนี้ขออารัธนานิมนต์ครับสาธุนายโยมเนาะง่ายๆวันนี้วันปีใหม่อาตมาก็อยากจะมาฉลองปีใหม่กับโยมด้วยพอหลวงพ่อสมหมายนะท่านอายุแก่กว่าอาตมา2ปีพอเมื่อกี้ไปกราบท่านถามว่าหลวงปู่อายุเท่าไหร่ว่าอายุแก่กว่าอาตมา2ปีอาตมา74หลวงพ่อก็76ท่านบอกว่าคุณมหายังแข็งแรงอยู่เนาะก็เสียงก็ต่างกันนะเสียงหลวงพ่อสมหมายกับเสียงอาตมานี่ต่างกันนะต่างกัน2ปีปีใหม่เนี่ยฟังให้ดีๆนะหลวงพ่อให้ปัญญาหลวงพ่ออายุ74ปีแล้วปีใหม่เนี่ยภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่ากาละกาโตโยมอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้กาละกาโตแปลว่าเวลาที่ผ่านไปกาลกะโตเนี่ยถ้าจะแปลจริงๆเลยแปลว่าตายได้แล้วไปตายเสียกาลกะโตก็ยืนยันว่ากาโลคาสติภูตานิสภาเนวะสหัตตนาเนี่ยการเวลาย่อมกลืนกินสัมภสัตและกลืนกินตัวของมันเองพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนกาโลคาสติภูตานิสภาเนวะสหัตนาการเวลาย่อมกลืนกินสัมภสัตและกลืนกินตัวของมันเองและคนไทยก็ถอดรหัสมียักษ์ตัวหนึ่งหนามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งลิบหลีมีปาก12ปากมีฟัน32ซี่กินสัตว์ทุพัตตภียักษ์ตัวนี้คืออะไรมียักษ์ตัวหนึ่งหนาคือพระอาทิตย์มีตาสองข้างคือกลางวันกับกลางคืนข้างหนึ่งสว่างกลางวันข้างหนึ่งลิบหลีกลางคืนมีปาก12ปากปีหนึ่งมี12เดือนมีฟัน30ซี่เดือนหนึ่งมี30วันกินสัตว์ทุพัตตภียักษ์ตัวนี้คืออะไรอาตมาจะดึงตัวนี้ให้โยมได้รู้ว่าคำสอนของคนไทยที่พูดกันเนี่ยมันคล้องจองกับคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกอย่างไรคนไทยว่าอันความตายในเราเอาไปแน่เว้นเสียแต่เร็วหรือช้าอย่าสงสัยคืนและวันพรันดับล่วงลับไปแล้วก็ใกล้ป่าช้ามาทุกทีมันสอดกันเลยนะคนไทยนักปราชญ์ไทยเนี่ยท่านเรียนพระไตรปิฎกมาเยอะท่านจะเขียนอะไรออกมามันก็อิงธรรมะหมดแต่เราก็ไม่รู้ว่าคำเหล่านี้เอามาจากธรรมะหมวดไหนเท่านั้นอัจเจนติกาลาตาละยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังสหันติการล่วงไปเวลาผ่านไปวัยเราก็ผ่านไปด้วยเพราะฉะนั้นการฉลองปีใหม่ด้วยการดื่มเหล้าการสนุกสนานน่ะในภาษาพุทธเจ้าว่าขุดหลุมฝังตัวเองคนขุดหลุมฝังตัวเองอ่ะโง่หรือฉลาดเพราะนั้นที่เขาเยี่ยวๆกับวันเวลาเนี่ยเพราะนั้น
เวลาผ่านไปวัยเราผ่านไปแล้วเอาคืนไม่ได้นะอาตมาผ่านมา74ปีเนี่ยคืนไม่ได้แล้วผมก็ขาวแล้วฟันก็หลุดแล้วความตายมันเข้าไปแล้วกาลกะโตเนี่ยใกล้จะตายแล้วเพราะฉะนั้นการเทศของคืนคันนี้ถ้าบันทึกเสียงไว้ดีนะจะเป็นตำนานเพราะอาตมาเองเนี่ยอายุเท่าหลวงพ่อสนองเกิดปีเดียวกันแต่เรารู้จักกันมานานกับหลวงพ่อสนองอะแต่อาตมาเองเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่เคยถามหาหมอไม่เคยกินยากินอาหารเป็นยาไม่ได้กินยาเป็นอาหารแต่หลวงพ่อสนองไม่ยอมกินยาไม่ไปหาหมอถ้าเจ็บป่วยอะไรก็จะต้มยากินเองยาโรงพยาบาลหลวงพ่อสมองไม่แตะเลยเพราะนั้นที่ท่านสิ้นชีวิตเมื่ออายุ68นั่นน่ะเพราะท่านไปเดินธุดงค์ที่อินเดียที่อินเดียมันสกปรกเชื้อโรคมันเยอะขนาดอาตมาไม่ไปเดินธุดงค์ไป9วัน10วันอาตมากลับมาป่วยทุกทีเลยเพราะนั้นนี่ก็คือเรามาพบวันนี้เป็นวันปีใหม่เมื่อวานนี้ว่ามีเยอะกว่านี้นะวันนี้ยังเยอะอยู่อาตมาก็เป็นสุขเนาะเห็นโยมมานั่งโยมรู้ไหมโยมมานั่งวัดสังฆทานเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่าอะไรตานังเลนังหลบภัยได้ที่พึ่งเนี่ยโยมเนี่ยถ้าโยมไปขี่รถกลางถนนนะโยมจะหลบภัยไหมเนี่ยโยมมานั่งนี่นั่งตลอดคืนไม่นอนวัดสังฆราชนี่เรียกว่าตานังเลนังหลบภัยได้ที่พึ่งหมายถึงนิพพานนะพอนิพพานไม่ใช่แปลว่าตายแปลว่าหลบภัยได้ที่พึ่งความหมายของนิพพานเนี่ยวันนี้โยมน่าจะได้ฟังเนี่ยอาตมาถอดรหัสมาให้เลยสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันสลัดสละปล่อยวางว่างไม่ผูกพันคนไหนทำอย่างนี้ได้นิพพานไม่หลอกลวงคนไม่สนใจว่าใครจะศรัทธาไม่แสวงหาผลประโยชน์งดเว้นไม่เป็นเจ้าลัทธิไม่ริเป็นผู้กว้างขวางนี่คือนิพพานไม่โลภเด็ดขาดชาญฉลาดไม่โกรธรุ่งโรจน์ไม่ลุ่มหลงคงเหลือแต่ร่างกายยังไม่ตายมุ่งทำดีไม่มีการยึดติดมีชีวิตเลี้ยงขันห้าไม่เป็นบ้าวิ่งตามโลกทุกโศกไม่แบกหามห้ามดีห้ามชั่วไม่มั่วสูมุนบาปปราบกิเลสตัณหานี่คือนิพพานเห็นแจ้งอริยสัจดำริชัดออกจากกามห้ามพูดหยาบคายงานรอบกายสุจริตเลี้ยงชีวิตชอบธรรมตอกย้ำขยันตั้งมั่นสติปัฏฐานตั้งมั่นในสติปัฏฐานเข้าถึงฌานสี่นี่คือนิพพานดับวิตกดับวิจารดับความฟุ้งซ่านของสมองดับปีติดับความสุขดับความวุ่นวายของจิตจิตสงบมีอุเบกขาใจวางใจว่างจะเป็นกลางไม่เข้าข้างชั่วดีมีเอกคตาใจเป็นหนึ่งเป็นเลิศไม่ตะเลิดเปิดเปิงนี่คือนิพพานเบื่อหน่ายคลายกำหนัดกำจัดทุกข์ไม่คลุกกิเลสพิเศษมักน้อยจิตพลอยสันโดษโปรดความสงัดชัดเกณฑ์สยันสำคัญเลี้ยงง่ายถ้าโยมเป็นคนเลี้ยงง่ายกับนิพพานมีความรักหนักแน่นรู้แผนฆ่าบาปปราบสิ่งชั่วศึกษารู้ทั่วอย่างลึกซึ้งดึงกิเลสออกจากจิตใช้ชีวิตอย่างฉลาดนี่คือนิพพานอาตมาอายุมากแล้วเนาะถ้าอาตมาจะพูดหลับหูหลับตาพูดอาตมาพูดได้อยู่แล้วแต่วันนี้อาตมาเอาพระไตรปิฎกมาให้โยมฟังผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังฟังแล้วไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดบรรเทาความสงสัยเสียได้
จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสพูดธรรมะตรงๆโยมจะไม่หลงธรรมะพูดธรรมะตรงๆโยมจะไม่งงธรรมะธรรมะฆ่าสัตว์ได้โทษฆ่าความโกรธได้บุญนี่คือนิพพานโกทังคัตตาสุขังเสติฆ่าสัตว์ได้โทษฆ่าความโกรธได้บุญเกลียดเป็นโทษโกรธเป็นทุกข์ไม่เกลียดไม่โกรธไม่เป็นโทษไม่มีทุกข์อาตมาคิดว่าอาตมาพูดชัดเจนนะ54ปีที่การบวชมาเนี่ยอันนั้นเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาล้วนๆไม่มากเรื่องไม่เปลืองเวลาปัญหาไม่มีปล่อยแล้วจะว่างวางแล้วจะเบาเอาแล้วจะหนักต้องแปลไหมพูดอย่างนี้ต้องแปลอีกไหมเรื่องเก่าอย่าฟื้นเรื่องคนอื่นอย่าคิดฟื้นเก่าๆก็ทะเลาะกันคิดเรื่องคนอื่นก็ไม่ได้เงินคิดทำไมเรื่องเก่าอย่าฟื้นเรื่องคนอื่นอย่าคิดให้อภัยคือดีที่สุดคือลืมให้อภัยคืออโหสิดีที่สุดคืออนัตตาสุญญตาคือนิพพานอ้าวประนมมือขึ้นเดี๋ยวจะง่วงอาจารย์พูดได้10นาทีแล้วนะว่าตามคนมาวัดสังฆทานรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติอยู่ยังฉลาดไม่ขาดสามัคคีนี่คือคนมาวัดสังฆทานจริงหรือเปล่าโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องปรองดองกันเหมือนญาติอยู่ยังฉลาดไม่ขาดสามัคคีลองว่าสิดีอยู่ไม่ดีใจด้วยต้องเอาไปบ้านด้วยนะไม่ใช่ฟังแล้วเอาไว้ตรงนี้นะต้องกลับไปบ้านนะคนมาวัดสังฆทานยิ้มแย้มแจ่มใสยกย่องผ่องใสยืดหยุ่นอุ่นใจยืนหยัดไม่ขัดคอใครเยือกเย็นเป็นสุขใจคนมาวัดสังฆทานเป็นสมาชิกวัดสังฆทานยิ้มแย้มแจ่มใสยกย่องผ่องใสยืดหยุ่นอุ่นใจยืนหยัดไม่ขัดคอใครเยือกเย็นเป็นสุขใจลองว่าสิยิ้มแย้มยกย่องผ่องใสยืดหยุ่นอุ่นใจยืนหยัดไม่ขัดคอใครเยือกเย็นเป็นสุขใจคือเขาว่าฆ่าช้างได้งานะฆ่าปลาได้เนื้อฆ่าเสือได้หนังฟังธรรมะและต้องได้ปัญญาไม่ใช่ซื้อบื้ออย่างนี้ไม่ได้อาตมาเป็นหลวงพ่อเนี่ยไม่ใช่หลวงพี่ถ้าหลวงพี่เขาจะสึกไปอยู่บ้านเป็นหลวงพ่อแล้วไม่ได้สึกแล้วเป็นหลวงพ่อกูเป็นหลวงพ่อมึงนะกูไม่ใช่หลวงพี่มึงถ้าเป็นหลวงปู่แล้วก็ดีละสบายใจได้เลยจะเล่าให้ฟังเพื่อเราจะได้ยืมมาเขาว่าอาตมาไปอ่านหนังสือเจอพระเจ้าสร้างโลกจริงหรือเปล่าเขาว่าตำนานหนึ่ง
ตำนานโลกนะพระเจ้าสร้างโลกนะเขาเอาคนทั้งโลกมาคั่วเอาใส่หม้อเนี่ยตั้งไฟแล้วเอาคั่วคั่วคั่วฝรั่งมันออกก่อนนะผิวขาวคนไทยออกทีหลังฝรั่งผิวแดงเกือบจะไหม้ไปนะพวกนี้โกออกทีหลังไหม้เลยเห็นไหมอันนี้ตำนานพระเจ้าสร้างโลกจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้เขาเขียนให้เราอ่านแต่อีกอันหนึ่งตำนานพระเจ้าสร้างโลกเหมือนกันเขาสร้างคนควายหมาลิงคนควายหมาลิงสี่อย่างนี้ให้มาเป็นเพื่อนกันคนเป็นเพื่อนควายควายเป็นเพื่อนหมาหมาเป็นเพื่อนลิงพระเจ้าให้คน30ควาย30หมา30ลิง30 30ปีพอพระเจ้าให้แล้วควายหมาลิงมันก็คิดเลยโอ้ถ้าอยู่กูอยู่30เท่ากับคนน่ะไอ้คนมันก็ใช้กูไถนาไอ้ควายมันคิดก่อนนะกูไม่เอาอ่ะถ้ากูอยู่30กูจะได้ถ่ายนะไถนาให้มันเนี่ยกูตายแน่ๆเลยก็เอาอายุไปคืนให้พระเจ้า20ปี20 20ปีและควายขอพระเจ้าว่าขอ10ปีขอแก่ตายเพราะนั้นสังเกตควายพออายุ10ปีเนี่ยฟันมันจะหลุดมันจะแก่แล้วมันจะตายแล้วมันไม่ทำงานแล้วหมาก็บอกว่าถ้าขืนอยู่นะกูก็เฝ้าบ้านให้มันอีกคนจะต้องใช้กูถึง30ปีเนี่ยกูอยู่ไม่ไหวนะกูเป็นทาสคนคนมันจะใช้กูเฝ้าบ้านก็เอาอายุไปคืนให้พระเจ้า20ปีหมาขอ10ปีขอแก่และขอตายเพราะนั้นหมา10ปีมันแก่แล้วตายแล้วลิงก็เหมือนกันถ้าขืนอยู่30ปีคนก็เอากรงใส่กูก็ขังไว้บางวันก็ลืมเอากล้วยให้กูกินบ้างอะไรก็ไม่รู้กูก็เป็นทาสคนมันเลี้ยงกูไว้ดูอ่ะไม่ไหวขอคืนอายุให้พระเจ้า20ปีลิงขอ10ปีแก่ตายไอ้คนก็คิดเมื่อควายมันคืน20หมามันคืน20ลิงมันคืน20คนก็รู้อย่างนี้ก็ไปหาพระเจ้าเลยพระเจ้าได้ยินว่าควายมันคืนอายุให้20ปีผมขอได้ไหมเนี่ยไปขออายุควายมานะคน1ปีถึง30ปีเป็นคนละ30 40 50เอาอายุควายมาแล้วหมามันคืนอีกก็ไปอีกถ้าเจ้าได้ยินว่าหมามันอายุมาคืน20ปีขอได้ไหมพอจะเอาเลยมันก็ได้ละคนก็ได้อายุหมามา40 50 60คนอายุ60ละอายุหมามาต่อ20ปีไปขออายุลิงอีกได้ยินว่าลิงมันอายุคืนขอพระเจ้าขออายุลิงก็ได้ละ60 70 80พอถึงเวลาแล้ว10ปีควายแก่หมาแก่ลิงแก่แต่คนไม่แก่31ปีถึง30ปีอย่าไปคุยกับมันมันเป็นคนคนไปว่ากวนกวนไปว่ายุ่งยุ่งไปว่าวุ่นวายคนเนี่ยไปว่ากวนพออายุ30 40 50อย่าไปยุ่งกับมันมันกำลังเป็นควายมันกำลังจะทำงานหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินหน้าอายุควายพอ50 60 70กลางคืนไม่นอนเป็นหมาแล้วเห่านุ่นเห่านี่ไอ้นั่นผัวกูจะเป็นอย่างนั้นเมียกูจะเป็นอย่างนี้ลูกกูจะเป็นไอ้นี่มันจะลบที่นากูมันจะเอาที่ดินกูเห่าเป็นหมาแล้วพอ70 80 90นั่งหงอเป็นลิงเลยนะหลังกองเลยเพราะฉะนั้น
เกิดเป็นคนเนี่ยเขาให้30ปีไม่พอใจไปเอาอายุควายมาอีกก็เป็นควายเอาอายุหมามาอีกเป็นหมาเอาอายุลิงมาอีกเป็นลิงเพราะฉะนั้นในตัวคนมันมีทั้งคนทั้งควายทั้งหมาทั้งลิงมันสะใจจริงๆคนเนี่ยคืออาตมาฟังอ่านเนี่ยนะโอ้ก่อนนี้เนาะน่าจะไปเล่าให้โยมฟังว่าสังฆทานนะโยมกำลังเป็นอะไรอยู่เนี่ยขำกิ้งเลยเออน่าคิดนะเล่านิทานอย่างเงี้ยโยมจำได้ถ้าพูดธรรมะโยมจำไม่ได้นี่ขนาดยืนหยัดยืดยิ้มแย้มแจ่มใสยกย่องมองใสยืดหยุ่นอุ่นใจยืนหยัดยืดเย็นก็แค่นี้ยังจำไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเรื่องโคนควายหมาลิงเนี่ยจำได้แม่นเลยอ๋อหลวงพ่อพูดทองรัตน์ต้องโคนควายหมาลิงจำได้แม่นเลยถ้าเอาธรรมะจริงๆอ่ะเพราะว่าธรรมะมันเหมือนจะยากแต่มันต้องใช้ปัญญาแต่เล่านิทานเนี่ยมันง่ายแต่ว่ามันจำแต่นิทานนั้นจะต้องมีคติอย่างคนเนี่ยคนเนี่ยนะหมามันมีหนึ่งหางเนี่ยแต่คนมีสามหางเนี่ยโยมเชื่อไหมโยมมีสามหางนะใช่ไหมแน่กว่าหมาตั้งเยอะเลยหมามีหนึ่งหางนะแต่คนมีสามหางโยมมาคิดว่ากูไม่มีหางหลวงพ่อว่ากูมีหางได้ยังไงอ้าวหางตาไงถ้าโยมใช้หางตาไม่ดีโดนตบนะจะบอกให้ไปยามเข้าเงี้ยทำติดตาเขียวแต่คราวนี้โดนตบตาเขียวเลยเนี่ยคนมีหางตาต้องใช้หางตาให้ดีๆอย่าไปมองเหยียดหยามคนอื่นเป็นเล่เขาอีกไงใช้หางตาไม่ดีเนี่ยคนเนี่ยต้องระวังหางตาสองหางเสียงหางเสียงนี่จะไปตวัดลิ้นนะมีปัญหานะคนใช้หางเสียงไม่เป็นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยทำถ้าพูดอะไรต้องมีหางเสียงอย่าไปพูดสั้นเกินไปพูดให้มันเพราะๆหน่อยแต่ก็เลยคนมีหางเสียงสามหางเครื่องหัดคบคนดีๆนักร้องบางคนเนี่ยมันร้องไม่เก่งแต่มันมีหางเครื่องเต้นดีมันดังได้นะจะบอกให้เพราะฉะนั้นจำนะโยมมีหางสามหางนะอ้าวบรรทมขึ้นหนูเพิ่งรู้ว่าหนูมีสามหางหนูนึกว่าหนูไม่มีหางแท้ที่จริงหนูมีสามหางแน่กว่าหมาตั้งเยอะหนึ่งหางตามองให้ดีๆถ้ามองไม่ดีมีปัญหาสองหางเสียงพูดให้ดีๆถ้าพูดไม่ดีมีปัญหาสามหางเครื่องหัดคบคนดีๆแล้วจะได้ดีที่แล้วแล้วมาหนูไม่รู้ว่าหนูมีหางวันนี้ชัดเจนปีใหม่หนูจะไปบอกใครต่อใครว่าหนูไปวัดสังฆทานหนูเพิ่งรู้ว่าหนูมีสามหางมันเป็นปัญญาไหมเนี่ยเป็นปัญญานะเรื่องสั้นๆอย่างเงี้ยธรรมะมากลำบากจดจำธรรมะคำสองคำจำได้แน่นอนอาตมาเขียนหนังสือเล่มเล็กถูกสเปคหัวใจหนังสือเล่มใหญ่เหนื่อยใจปวดตาอาตมาชอบพูดสั้นๆพูดให้คิดคนที่ฟังคิดได้เนี่ยมันสุดยอดนะก็เดี๋ยวนี้เยอะอยู่ใน Facebook สิ
ผู้ชายมันจะจีบสาวอ่ะมันไม่ได้จีบเหมือนคนสมัยก่อนแต่ที่บอกว่ากูเดินมาขาแทบหักผู้หญิงอ่ะเป็นอะไรขาแทบหักมันก็ไม่พูดกูเดินมาขาแทบหักผู้หญิงก็สงสัยอันนี้มันเป็นอะไรขาแทบหักก็เลยถามคุณเป็นอะไรเดินมาขาแทบหักผมตกหลุมรักคุณเนี่ยเดินมาขาแทบหักก็ตกหลุมรักคุณนะมันเอาดื้อๆอย่างนี้เลยคนสมัยนี้สมัยก่อนเขาพูดยาวเขาพูดให้คิดคุณเหมือนไม้ต้นใหญ่มีเทวดารักษาเยอะพูดอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกสมัยนี้แต่ไม่ต้องพูดตรงๆอย่างผู้ชายคนหนึ่งอ่ะไปเห็นแม่ค้าข้าวแกงสวยอย่างเงี้ยไปยืนดูผมสั่งข้าวหนึ่งจานผู้หญิงแม่ค้าก็เอาข้าวมาให้จานสักพักมันยังไม่กินนะขออีกหนึ่งจานเอาข้าวเปล่ามาผู้หญิงก็เอามาให้อีกหนึ่งจานทักพักมันก็ขออีกหนึ่งจานข้าวมากองอยู่ที่หน้าเขาสามจานผู้หญิงก็แม่ค้าก็ว่าสงสัยว่ามันทำไมไอ้หมอเนี่ยมันสั่งแต่ข้าวไม่สั่งกลับก็เลยถามว่าคุณจะกินแต่ข้าวไม่กินกลับเหรอครับผมตั้งใจมาครับผมสั่งแต่ข้าวผมไม่สั่งกลับนะครับเพราะผมจะมากินข้าวกับคุณเนี่ยเห็นไหมมันเข้าใกล้ไหมมันสั่งข้าวมาสามจานยังไม่สั่งกลับอ่ะมันบอกว่าผมจะมาตั้งใจมากินข้าวกับคุณผมถึงไม่ได้สั่งกลับได้ไหมอีกวันหนึ่งไปสั่งไข่เจียวไข่เจียวหนึ่งจานเอามาแล้วไข่เจียวอีกจานไข่เจียวจานจนก็ไม่ค้าสนใจสงสัยว่าทำไมมันสั่งแต่ไข่เจียวคุณร้านมีอาหารตั้งเยอะทำไมสั่งแต่ไข่เจียวครับผมสั่งแต่ไข่เจียวครับคนใดที่โดนเจียวคือคนเดียวที่โดนใจครับเห็นไหมอันนี้มันเป็นธรรมะนะขำกิ้งเลยสนุกเนี่ยอาตมาเห็นใหม่ๆเลยเนี่ยอาตมาพูดหลายร้อยจบรอมาเนี่ยเห็นในห้องน้ำกระเทยสวยขึ้นทุกวันผู้หญิงอย่างฉันจะอยู่กับใครเห็นเร็วๆนี้เลยอ่ะโอ้แสดงว่ายุคนี้กระเทยสวยกว่าผู้หญิงว่ะแต่พระไม่รู้นะพระก็ไปอ่านนั่นน่ะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ก็เลยมาเล่าให้ฟังอ้าวได้กี่เรื่องแล้วเอาธรรมะหน่อยนะอ้าวเอาธรรมะจริงๆเลยวันนี้นะนิพพานวันนี้ปีใหม่ให้โยมวัดสังฆทานได้นิพพานนิพพานเนี่ยอาตมาค้นพระไตรปิฎกมามีความหมาย29ประการถ้าคนไหนเป็นอย่างนี้คือได้นิพพาน1ย่ำยีความมัวเมาอย่างที่เขายิ้วๆเนี่ยไม่เอาไปว่าสังฆทานดีกว่าเนี่ยคือย่ำยีความมัวเมาบรรเทาความกระหายนะอยากจะได้นาฬิกาแพงๆอยากจะกระเป๋าหลุยอยากจะได้รถเก๋งคันงามๆอยากจะบ้านคันใหญ่นี่บรรเทาความกระหายไม่กระหายอยากได้และผ่อนคลายความอาลัยนี่ไม่อาลัยหมาตายแมวตายใครตายไม่อะไรแล้วฉันก็จะต้องตายบรรเทาความอะไรผ่อนคลายความอะไรตัดได้ในวัฏฏะวัฏฏะสงสารกิเลสตัณหาที่มันวนอยู่ในใจตัดได้ความโลภเกิดขึ้นตัดความโกรธเกิดขึ้นตัดความหลงเกิดขึ้นตัดอย่าให้มันหลงอย่างเงี้ยไอ้เสกโลโซเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาก็ดูข่าวไอ้เสกโลโซยิงปืนตำรวจจับ
เมียเก่ามันก็สงสารผัวเขาก็เดินไปเพื่อจะไปห้ามไม่ให้ไอ้เสกสู้กับตำรวจมันว่าฉันผมมีปืนนะครับผมมีปืนนะครับตำรวจก็มีปืนน่ะปืนมึงสู้ตำรวจได้ไหมเมียมันก็ไปบอกพี่เสกใจเย็นๆพี่เสกอย่าใจร้อนเมียเขาก็เลยไปถามว่าคุณที่มาห้ามมาตะโกนบอกให้เสกเขาใจเย็นๆแล้วก็เพราะอะไรก็หนูเป็นเมียเขาแต่เราหย่ากันแล้วแต่หนูก็เป็นแม่ของลูกถ้าเขาตายเนี่ยลูกเขาจะลำบากหนูก็เลยมาไม่ใช่ว่าหนูมาในฐานะเป็นเมียหนูมาในฐานะเป็นแม่ของลูกหนูรู้ว่าพี่เสกเขาเป็นคนใจร้อนเขาอาจจะอารมณ์ชั่ววูบเขาอาจจะเนี่ยโอ้ยตำรวจเอาปืนไปล้อมบ้านเขาเนี่ยโอ้ยนึกว่าตายแน่ๆแต่มาดูข่าวก็เนี่ยศิลปินแทนที่มันจะช่างทำลายศิลปะมันกลับทำลายศิลปะปกติศิลปินมันต้องสร้างศิลปะเดี๋ยวนี้ศิลปินมันทำลายศิลปะมันไปกินเหล้าเมายาไปกินอะไรไม่รู้ทำอะไรมันเสกโลโซมันโลโซจริงๆนะนี่โลโซแปลว่าโซต่ำๆโซโลแปลว่าต่ำไงไฮโลสูงต่ำสูงต่ำมันจะสูงได้ยังไงไอ้เสกโลโซอันนี้มันเป็นข่าวอาตมาพูดทำไมมันปีใหม่อ่ะมันน่าจะมาดับตัวเองแต่ไอ้ตุนบอดี้แสลมยังดังก้องโลกเลยวิ่งจากเบตงถึงเชียงรายได้เงินเป็นพันล้านแต่ทำไมไอ้ตุนมันใช้ขามันสองขาวิ่งได้เงินมากมายเนี่ยไอ้เสกโลโซมันจะมาใช้ปากมันร้องเพลงให้ได้สักล้านหนึ่งแล้วมันกลับทำลายมันวันปีใหม่นะมันน่าเสียดายอุตส่าห์สร้างชื่อเสียงมาตั้งเนอะอาตมาก็เป็นห่วงเหมือนกันนะอย่างนี้มันเป็นต้นแบบของคนสมัยใหม่ถ้าต้นแบบไม่ดีเราจะไปดูต้นแบบที่ไหนอย่างโยมนี่ยังดีนะหลวงพ่อสนองเป็นต้นแบบหลวงพ่อเสียงวานเป็นต้นแบบหลวงพ่อที่อยู่ในวรอบไฮลินเป็นต้นแบบอรพะวัดสังฆนาถเป็นต้นแบบเยอะแยะที่อาตมาอยากจะมาเทศตรงนี้เพราะอาตมารักวัดสังฆทานเพราะอาตมารู้จักวัดสังฆทานมานานตั้งแต่อายุ30มาถึงอายุ70เนี่ยสมัยก่อนวัดนี้ไม่ได้เจริญอย่างนี้เห็นโยมเข้ามาตรงนี้โยมอาจจะเป็นคนใหม่อาตมาเป็นคนเก่านะไม่ใช่คนใหม่สำหรับพระสังฆทานเนี่ยสมัยหลวงพ่อโตอยู่ศาลาไม้เก่าๆวัดสังฆทานในมืดตื้อเลยไม่มีไฟอย่างนี้หรอกแต่อันนี้มันสว่างสวยแล้วเมื่อมันสว่างสวยแล้วเนี่ยพวกเรามาวัดสังฆทานต้องให้มันสว่างยิ่งขึ้นนะอาตมาก็ขอสนับสนุนตรงนี้ขอให้โยมทั้งหลายอ้อไปถึงไหนแล้วล่ะตัดทิ้งในวัฏฏะละทิ้งตัณหาเข็นฆ่าราคะเป็นธรรมะที่ดับทุกข์นี่นิพพานทั้งหมดนะถ้าโยมไม่ดับทุกข์เนี่ยโยมไปนิพพานไม่ได้โยมต้องดับทุกข์โยมต้องดับทุกข์โยมอย่าทุกข์ไม่ใช่โยมทุกข์คนเดียวคนที่หากินนอนอยู่ใต้สะพานเขี่ยขยะกินเยอะกว่าโยมต้องเยอะโยมมีตาดีหูดีมีมันสมองดีมีหลวงพ่อดีมีพระสงฆ์องค์เจ้ามีวัดดีโยมก็เข้าไปหาไปสู่ไปหาว่าดูที่ว่าโยมจะหาทางออกยังไงอาตมาเนี่ยเล่าให้ฟังก็ได้พ่อตายเมื่ออายุ8ขวบหมดแล้วเด็กอายุ8ขวบมองเห็นอะไรมองเห็นวัดมีอะไร1วัดได้เรียนหนังสือ2วัดอาหารเยอะ
อาตมาเลือกเข้าวัดนะ1ได้เรียนหนังสือ2มีอาหารเยอะที่อาตมารอดตัวมานี่เนี่ยเพราะอาตมาตานังเลนังหลบภัยได้ที่พึ่งจริงๆเด็กสมัยนี้มันคิดถึงวัดบ้างไหมไม่คิดเด็กบ้านนอกเลี้ยงควายอย่างอาตมาเนี่ยพ่อตายเนี่ยคิดถึงวัดอ่ะเห็นผ้าเหลืองเนี่ยอุ้ยวิ่งเข้าไปกอดหลวงพ่อหลวงพี่ไปนวดแข้งนวดขาให้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านก็เลี้ยงเรามาด้วยข้าวก้นบาตรนะเพราะฉะนั้นโยมจะต้องสอนให้ลูกหลานเนี่ยอ่านประวัติบุคคลสำคัญของโลกอาตมาเนี่ยชอบอ่านมากคนดังของโลกเนี่ยอาตมาซื้อหนังสือมาไว้หัวนอนอ่านเลยวันนี้อ่านเหมาเจ๋อตุงวันนี้อ่านคันทีคันมากหมดเลยที่มันดังอ่ะคืออยากจะดังอย่างเขาใช่ไหมตามถ้าตอนนั้นอ่ะมันอยากจะดังแต่มาถามตอนนี้อยากดังไหมไม่อยากอยากดีความอยากทำให้เรากระหายอยากจะไปดูว่าปหาตมะคันธีไปอยู่อินเดียเป็นยังไงเหมาจ๊อดตุงอยู่จีนเป็นยังไงไอสไตล์อยู่อเมริกาเป็นยังไงวอชิงตันยอร์จวอชิงตันเป็นยังไงอับราฮัมคืออยากความอยากตัวเนี้ยทำให้เราใฝ่ฝันอยากจะเรียนหนังสืออยากอันนี้รู้ว่ามันเป็นกิเลสตัณหาแต่สมัยนั้นมันไม่ได้คิดมันมีกิเลสตัณหามันอยากจะเรียนดูเด็กเลี้ยงควายอาตมาเรียนจบมหิดลอ้าวเป็นไปได้เป็นไปได้ยังไงพอจบมหิดลแล้วได้ไปเมืองนอกเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปช่วยสอนฝรั่งแต่สอนฝรั่งมันไม่ได้สอนยากเหมือนคนไทยสอนง่ายเพราะฝรั่งมันไม่มากเรื่องมันมาเห็นหน้าเราไอ้ like you ฉันชอบคุณชอบเรื่องอะไรเราถามว่า what ดูไรมีชอบเรื่องอะไรคุณนะไม่ทำสงครามคุณไม่มีปืนคุณไม่มีเมียคุณคือสันติภาพที่แท้จริงอยู่กับเราและเราจะดูแลคุณพออาตมาพูดภาษาอังกฤษได้อะฝรั่งมันก็ดูเห็นไหมเพราะมันยืนยันว่าหนึ่งเราไม่ทำสงครามสองเราไม่มีปืนสามเราไม่มีเมียสี่นี่คือลูกพระพุทธเจ้าคือสันติภาพที่แท้จริงไปประเทศไหนก็ไม่อดไม่อยากเพราะนั้นถ้าลูกหลานโยมสนใจวัดหน่อยได้ไหมแต่มันก็มองไม่เห็นน่ะมันเห็นพระเป็นเสือเหลืองอะแทนที่มันจะยกมือไหว้นะเสือเหลืองมาอีกแล้วมันไม่ใช่อ่ะเขาเอาไว้กราบไว้ไหว้อะอริยะอะพระอะลูกพระพุทธเจ้าอะคนสมัยนี้มันมองไม่เห็นน่ะมองไม่เห็นว่าพระมีประโยชน์ยังไงพระดีอย่างไรพระพุทธเจ้าคือใครพระอรหันต์คือใครเดี๋ยวจะไม่จบแล้วนิพพานใน29เนี่ยหมดแล้วบ่นแล้วเอาก็แล้วกันวันหลังเดี๋ยวจะเอานี้ไว้ให้เอาไปซีล็อกจิกแจกกันก็แล้วกันนิพพานเยอะเลยความจริงอะถ้าเราอ่านบุคคลสำคัญของโลกใครจะยิ่งใหญ่เท่าพระพุทธเจ้าถ้าตะวันตกใครจะยิ่งใหญ่เท่าพระเยซูถ้าอาหรับใครจะยิ่งใหญ่เท่าพระนบีมูฮัมหมัดอาตมาก็ไปทำด็อกเตอร์ตัวนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องอะไรพระเยซูท่านพูดอะไรพระนบีมูฮัมหมัดพูดเรื่องอะไร
อาตมาจบด็อกเตอร์3สาขา Religion Study Religion Experience Language of Religion เนี่ยรู้3เรื่องพระพุทธเจ้าท่านพูดเรื่องอรหังพระเยซูพูดเรื่องอากาเป้พระนบีหวดพูดเรื่องอาคิเลาะอรหังพุทธอากิเป้อากาเป้คิดอาคิเลาะมุสลิมเพราะอาตมาเขียนแต่ละเรื่องเนี่ย300พอครูบาอาจารย์เห็นอาตมาตั้งใจจริงเขียนเขาก็ตรวจโอ้เอาจริงเว้ยอรหังอากาเป้เขาแล้วอาตมาก็เลยสบายเลยอาตมารู้เรื่องอรหังเรื่องอากาเป้อาคิเลาะอรหังพุทธอากาเป้คิดอาคิเลาะมุสลิมอาตมาได้กำไรไหมเดี๋ยวนี้อาตมาไปเมืองนอกนะอาตมาไม่ต้องพูดอะไรพูดเรื่องอรหังอากาเป้อาคิเลาะเนี่ยก็ได้กินแล้วอรหังก็นิพพานน่ะอากาเป้คิงดัมออฟคอคิงดัมออฟก็อดอาณาจักรของพระเจ้าอาคิเลาะก็ชีวิตหลังความตายเมื่อเรารู้อย่างนี้เราไปเจอพี่น้องคริสต์พี่น้องอิสลามเราก็ไม่คิดอะไรมากเราเหมือนกันนะอรหังก็เป็นอคิเลาะคืออันเดียวกันนะ1ต้องการฝนจากฟ้ามั้ย2ต้องการลมหายใจจากอากาศมั้ย3ต้องการอาหารจากแผ่นดินมั้ยเมื่อในโลกนี้พุทธคริสต์อิสลามมีความต้องการเหมือนกัน1อาศัยฟ้าได้ฝน2อาศัยอากาศได้ลมหายใจ3อาศัยแผ่นดินได้อาหารพวกเรามาเราฉลาดแล้วหิวก็ชวนกันกินง่วงก็ชวนกันนอนเท่านั้นเองอาตมาไม่ต้องไปพูดอะไรกับมันมากอ่ะหิวก็ชวนมันกินง่วงก็ชวนมันนอนเท่านั้นเองอันนี้มันเป็นปัญญาสากลญาติโยมทั้งหลายอาตมาได้ดีอย่างหนึ่งอาตมาจะชวนฝรั่งหลับตาจะเห็นตัวเองเนี่ยลืมตาจะเห็นคนอื่นนะตามึงไม่ใช่ตากูนะหลับตาจะเห็นตัวเองลืมตาจะเห็นคนอื่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกมีลมมีเรื่องสิ้นลมสิ้นเรื่องมีลมมีเรื่องเพราะลมเป็นเครื่องสร้างเรื่องลมลมหมดลมก็หมดเรื่องลมมึงนะไม่ใช่ลมกูเนี่ยก็พูดกันรู้เรื่องนะสร้างเขื่อนเก็บน้ำสร้างสติเก็บใจเก็บน้ำไม่ได้อดตายเก็บจะไม่ได้วุ่นวายเอาอาตมาให้มันกำหนดลมหายใจเข้าออกมันถามว่าเป็นศาสนาไหมกูไม่รู้ลมหายใจของมึงของกูคนลมมันถามว่าเป็นศาสนาไหมบอกกูไม่รู้มันเป็นลมหายใจจากจมูกของมึงคนมันสงสัยมันว่าสงสัยอาตมาไปสอนศาสนาไหมลูกศิษย์อาตมาเยอะไปไหนมีเด็กเดินตามหลังเป็นสิบสิบร้อยร้อยเลยก็มีเขาก็ถามว่าพระองค์นี้มาสอนศาสนาเหรอเด็กมันบอกว่าพระหลวงพ่อไม่เคยสอนศาสนาเลยหลวงพ่อมาฝึกสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองมันให้อาตมาไปกำหนดสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกไปไหนก็สอนกำหนดลมหายใจเข้าออกมีลมมีเรื่องสิ้นลมสิ้นเรื่องเนี่ยเนี่ยมันเป็นศาสนาไหมอันนี้มันเป็นสากลแห่งจักรวาลมันเป็นชีววิทยามันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของมนุษย์มีไหมควายกำหนดลมหายใจเข้าออกมีไหมไม่มีหมามันก็ไม่ทำลิงมันก็ไม่ทำมีแต่มนุษย์เท่านั้นแหละที่กำหนดลมหายใจเข้าออกได้กันนี่ก็ว่าหายใจจริงอย่าหายใจทิ้งอาตมาอาจจะพูดไม่หวานนะแต่จริงนะดึกอย่างนี้จะพูดหวานได้ยังไง
ขาพูดหวานเนี่ยหลวงพ่อกล่อมกูคนหลับดีกว่าพูดหวานได้เหรอจะเที่ยงคืนแล้วจะพูดหวานได้ไงไม่ได้เพราะฉะนั้นโยมเข้าวัดสังฆทานโยมต้องฉลาดนะหลวงพ่อสนองยึดที่นี้ไว้นะเมื่อก่อนมันเป็นวัดร้างหลวงพ่อสนองซื้อเยอะสร้างอะไรเยอะโยมได้มานั่งกันอย่างนี้ต้องขอบคุณหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสังวาลขอบคุณพระสงฆ์ที่รักษาวัดสังฆทานได้ไม่ธรรมดาถ้าเกิดหลวงพ่อสนองไม่มาเขาไปทำรีสอร์ทตรงนี้เอาไปทำโรงแรมอย่างเงี้ยมันใกล้น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเอามาสร้างวัดเราได้มานั่งกันมีความสุขเห็นไหมตอนค่ำก็เดินจงกรมคนรอบวัดดึกก็เดินจงกรมใกล้สว่างเดินรอบวัดถามว่าเดินได้อะไรซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายไม่ต้องหนอก็ได้ซ้ายขวาเนี่ยตีนคือหลักสติคือเชือกใจคือลิงผูกลิงไว้ที่หลักหางานในหัวใจทำป้องกันไม่หัวใจไปเที่ยวเก็บหัวใจให้ตัวเองเงียบแล้วจะไม่เหงาว่างแล้วจะไม่วุ่นตีนคือหลักเนี่ยเมื่อสมองเราไปหัวใจเราไปอยู่ที่ตีนเนี่ยสมองเราจะว่างหัวใจเราจะว่างฝรั่งมันก็ถามนะถามมาได้อะไรอะไรบ้าง cross your mouth count your feet เนี่ยStop the past, stop the future, the way of life, the law of the nature. ปิดปากนับตีนลืมอดีตลืมอนาคตนี่คือกฎของธรรมชาตินี่คือทางสำหรับชีวิตเดี๋ยวนี้ฝรั่งมันเดินจุกโกมทุกบ้านทุกเมืองแต่คนไทยก็คิดว่าเดินจงกรมเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เดินจงกรมเนี่ยกิเลสมันหายไป5ตัวชอบไม่ชอบง่วงฟุ้งสงสัยจะหายใจปักไปจากจิตจิตสะอาดจิตสงบจิตฉลาดไม่เป็นทาสของความเครียดเพราะนั้นเดินจงกรมซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยเนี่ยญาติโยมทั้งหลายอาตมาเห็นว่าโอ้ยโยมผู้หญิงเยอะจริงๆเนาะโยมผู้ชายไปไหนในคุกเต็มไปหมดเลยอาตมาเข้าคุกไปเห็นเด็กวัยรุ่นมันอยู่ในคุกเยอะเลยมี8แดนก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยไม่ต้องทำคนอยู่เรือนจำจำให้ดีๆฉลาดทำดีไม่มีเรือนจำในโลกนี้เขามีพระธรรมคนไหนไม่ทำเรือนจำต้องมีอาตมาเห็นเด็กวัยรุ่นมันเป็นหมื่นอันว่าก็เลยไปสนามมวยลาดดำเนินไปสนามมวยลุมพินีให้สนามมวยไปดูสิไปสร้างเวทีให้เด็กซ่ามันชกกันในคุกหน่อยเขาก็ไปสร้างเวทีมวยคนไหนซ่าเอาขึ้นชกกันเลยนะคนไหนชนะได้รับรางวัลแดน1ชกแดน1คนไหนได้แชมเปี้ยนแดน1เอาแดน1ชกแดน2แดน3แดน4ให้หนูคนไหนได้ทั้งชนะได้ทั้ง8แดนเอาออกมาชกลุมพินีได้เป็นแชมเปี้ยนเลยบอกให้เลยมีชื่อมีเสียงแทนที่มันจะไปติดคุกเฉยๆมันซ่าให้มันชกกันเลยอาตมาเนี่ยไปขอเลยขอให้เจ้าของสนามมวยเนี่ยถามว่าแก้ปัญหาอย่างนี้มันถูกหรือมันผิดบางคนว่าไม่ใช่เรื่องของพระอ้าวก็พระไปเห็นมันซ่าจะทำยังไงจะให้มาบวชเนนมันก็ไม่บวชไปกินจะมาเนี่ยเดี๋ยวนี้นักสันดาสถานหนุ่มออกมาชกเป็นแชมเปี้ยนและดำเนินลุมพินีตั้งเยอะเลยนะเพราะไปสร้างเวทีมวยให้เขาชกกันแล้วเอาครูมวยอย่างดีไปสอนนั่นนี่คือสอนธรรมะเด็กพวกนี้จะไปพูดศีลสมาธิปัญญามันไม่ฟังหรอกมันไม่ฟังนี่คือว่าเราจะแก้ไขเราจะช่วยเหลือลูกหลาน
เราจะช่วยยังไงไม่ใช่เราเป็นพระแล้วกินข้าวชาวบ้านอาตมาเขียนเลยกินข้าวชาวบ้านแล้วจะนอนเกียจค้านไม่ได้จะศึกษาศีลธรรมไปดินรับใช้ชาติบ้านเมืองจะทำงานให้สังคมจะอบรมสิ่งที่เป็นเรื่องต้องการเห็นคนในชาติรุ่งเรืองจะไม่หยุดเปลืองข้าวสุกฟรีฟรีขึ้นรถเมย์บางครั้งก็ไม่เสียค่ารถทั้งหมดยอมรับว่าเป็นหนี้หนี้ประชาชนคนไทยในประเทศนี้ตึงจั่งใจทำดีให้สังคมพระพุทธศาสนามีค่าเลิศสร้างมนุษย์ให้เกิดสุขสมสร้างคนไทยหายโง่งมสร้างสังคมให้พบกับความร่มเย็นอาตมาเขียนสอนตัวเองเนี่ยกินข้าวชาวบ้านแล้วอย่าอยู่เฉยเฉยเพราะนั้นเราไปสอนโรงเรียนโรงแรมโรงพยาบาลคุกนี่ไปหมดเลยที่ไหนมีปัญหาไปหมดเลยไปใหม่ๆแล้วอย่าเพิ่งสอนมีต่างกันเทศอ่ะซื้อไอติมเลี้ยงมันก่อนสิได้ไหมพอมันกินไอติมก็ถามว่าอร่อยไหมลูกอร่อยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหลวงพ่อมาอีกก็ไปเทศที่อื่นได้เงินแล้วก็ค่อยซื้อไอติมเลี้ยงมันพอมันเลี้ยงใหม่ๆไปเลี้ยงบ่อยๆมันก็คุ้นเคยกับเราพระพุทธเจ้าวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเราจะรู้ว่าเด็กมันรักเราหรือไม่รักลองยื่นขาให้มันนี่แล้วมันจะนวดให้เราเด็กคนไหนมันรักเรานะมันจะนวดให้เราเลยโอ้หลวงพ่อแก่แล้วผมขอนวดให้หน่อยเนี่ยเด็กที่มันไม่รักมันถอดขนหน้าแข้งเราเลยมันรำคาญหาว่าไปใช้มันนี่มันเป็นธรรมะธรรมะมันมีทุกรูปแบบไม่ใช่ต้องมาเดินนั่งนั่งธรรมะเทศอย่างนี้นะไม่ใช่อะไรก็ได้ที่มันช่วยเหลือคนอาตมาก็ไปเห็นเด็กขี้เมาคนหนึ่งอยู่ที่วัดปริวาสมันนอนอยู่เมนเผาศพอยู่ผมมันยาวถึงเข่าเมานอนอยู่ที่หน้าเมนน่ะอาตมาไปถามเจ้าวาดว่ามันบ้ามันบ้าจริงหรือเปล่าวะอาตมาก็เลยไปเดินดูมัน 2-3 วันเข้าลองซื้ออาหารไปให้มันกินดิหนูอยากจะกินอะไรถามว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวไหมอยากกินอะไรเกี๊ยวไหมลูกมันก็เป็นหนุ่มใหญ่พอเราซื้อข้าวอุ่นแกงร้อนไปกินนั่งกินกับมันมันก็คุยดีนี่พอไปเลี้ยงข้าว2วัน3วันมันก็เริ่มดีอาตมาก็เลยขออาบน้ำลูกอาบน้ำได้ไหมนี่ทั้งมันบ้านะเราขอมันกินข้าวกับอาตมาแล้วอ่ะ 3-4 วันอาตมาขออาบน้ำมันให้อาบอ่ะอาตมาก็เลยซื้อเสื้อใหม่ชุดใหม่ซื้อกางเกงใหม่ให้มันนุ่งเลยเอาอันเก่ามันทิ้งเลยขอลูกหลวงพ่อขออันเก่าเอาอันใหม่ของหลวงพ่อดีกว่าพอเปลี่ยนชุดอาบน้ำหน้าตาผ่องใสอาตมาขอตัดผมตัดผมยาวๆนั่นน่ะมันให้ตัดแน่นี่มันรักเราแล้วแหละคือมันศรัทธาให้มันกินให้มันอิ่มแล้วคุยกับมันมันก็ถามว่าหลวงพ่อไม่รังเกียจหรอไม่รังเกียจลูกไม่รังเกียจไม่รังเกียจหลวงพ่อจะมานั่งกินข้าวกับคุณได้ยังไงหลวงพ่อจะมาอาบน้ำเธอได้ยังไงหลวงพ่อขอตัดผมมันให้ตัดแน่อาตมาเอาแบตเตอรี่ถ่ายเลยพืดพืดพืดเป็นทรงผมพระเลยขณะที่ตัดผมมันเสร็จนะอาตมาก็ซื้อผ่านทองอย่างเงี้ยผ่านทองนี้นะเอาใส่ผมมันเอาใส่ผมมันและอาตมาก็เอาไว้หัวนอนมันกราบทุกวันลูกผมลูกกราบลูกมันก็สงสัยว่ามันจะกราบผมทำไมอ่ะกราบผมลูกกราบผมหน่อยนี่ผ่านทองกราบหน่อยมันก็งงมันถามว่าหลวงพ่อบ้าเปล่าให้ผมกราบผมอ่ะก็ผมคุณน่ะผมเอาออกจากหัวคุณน่ะมันเป็นผมคุณจริง
ผมตัดออกจากหัวคุณเนี่ยเอามาใส่พานทองกราบที่มันโผล่พุ่นน่ะมันก็ยืนยันว่าหลวงโซ่สักจะบ้าอะไรนั่นเนี่ยแสดงมันจะหายบ้าอะไรนั่นน่ะมันว่าอาตมาบ้าแล้วมันจะหายบ้าแล้วใช่ไหมอาตมารู้ไอ้คนนี้ที่มันบ้าเนี่ยผมยาวกินเหล้าอยู่หน้าเมนเนี่ยเมียมันหนีตามผัวไปอยู่ที่เชียงรายอาตมาว่าผู้หญิงที่มันหนีไปเชียงรายมันยังเมียมึงอยู่หรือมันไม่ใช่เมียมึงแล้วมันไปมีผัวใหม่มีลูกตั้งสองสามคนแล้วที่กูให้มึงกราบผมนี่ไม่ผมมึงทำไมผู้หญิงที่ไปเชียงรายมึงว่าเมียมึงขึ้นมึงขึ้นกูเลยนะโอ้มันได้ปัญญาเลยเนี่ยโอ้หายบ้าเลยนี่มันบวชเนี่ยหลวงพ่อผมบวชได้ไหมได้เลยปรากฏว่าโอ้โหมันไม่ใช่ลูกคนจนมันลูกเศรษฐีทางบางพึ่งทางนั้นฟังทางพระประแดงนั้นมันออกมาอยู่ปริวาสมันออกมาอยู่ที่เมนปริวาสใช่ไหมอันมันนึกถึงนางปตาจาราที่ลูกตายผัวตายพ่อแม่ตายมันบ้าวิ่งจนเสื้อผ้าหลุดเข้ามาขณะที่พระพุทธเจ้าตั้งเทศอ่ะพระพุทธเจ้าเห็นน่ะน้องหญิงจงได้สติก็เขาไม่ได้นุ่งผ้าคนก็เอาผ้าโยนให้เลยพอเข้ามาพบพระพุทธเจ้ามันได้สติแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตนาโจทยัตนังจงเตือนตนด้วยตนเองลูกต้องมีสติพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติลูกจงได้สติเดี๋ยวนี้นางพัฒนาก็เหมือนกับบุญของพระพุทธเจ้าได้สติพระพุทธเจ้าสอนให้เดินจงกรมซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอลูดเลยพอใจไปอยู่ที่ตีนเนี่ยสมองมันว่างหัวใจมันว่างหัวไปอยู่ที่ตีนนางปตจลาขนาดบ้าลูกตายผัวตายพ่อตายบ้าไม่นุ่งเสื้อไม่นุ่งผ้าเนี่ยมาบรรลุธรรมเพราะตีนไม่ใช่โอวันตีนนะตีนกับโอวันตีนคนละเรื่องนะเท้าไงแกกลับไปนั่นแหละแกไปขึ้นกุฏิอ่ะแกเอาน้ำล้างตีนแกขันแรกโม่แผ่นดินดูดเหมือนลูกกูขันที่สองแผ่นดินดูดเหมือนผัวกูขันที่สามแผ่นดินดูดไปน้ำอ่ะเหมือนพ่อกูแม่กูขันที่สี่ก็กูสิงะบรรลุธรรมเป็นอริยะเป็นอรหันต์เลยเห็นไหมโยมฉลาดกว่าปัตตยาราตั้งเยอะเลยอ่ะโยมต้องบรรลุธรรมนะชาตินี้ต้องบรรลุให้ได้ถ้าโยมบรรลุไม่ได้โยมจะลำบากโยมจะเกิดมาลำบากเพราะคนในยุคต่อไปผู้ชายมันไม่อยากมีเมียผู้หญิงไม่อยากมีผัวแต่พากันละเมิดศีลข้อ3พอเกิดลูกฆ่าลูกทำแท้งอ้าวโยมมันน่าจะถูกเขาจะฆ่าโยมอ่ะนี่อาตมาไม่มาแล้วกลัวแล้วกลัวจริงๆถ้ากลับชาติมาเกิดในยุคต่อไปอ่ะผู้หญิงก็มักง่ายผู้ชายก็มักง่ายอ่ะแต่จะทำยังไงโยมนี่ยังคุยนะที่จะมานั่งข้างนั้นยังมีธรรมะนะยังมีศีลและธรรมนะลูกหลานโยมอีกช่องสองช่วงอายุคนไอ้จะหลานเหลนเนี่ยนะจะหมดแล้วไม่มีธรรมะแล้วจะทิ้งลูกเหมือนหมูเหมือนหมาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะแล้วน่ากลัวนะโยมภัยแห่งการเกิดโยมอยากเกิดอีกนะขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเลยกูจะไม่กลับชาติมาเกิดอีกเลยนั่งสมาธิที่ใดแล้วลึกชาติได้ทุกทีเลย
ระลึกได้แต่ชาติชั่วชาติดีๆจำไม่ได้ไปทำไม่ดีที่ไหนจำได้หมดเลยชาติชั่วเพราะนั้นเดินจงกรมเยอะๆดีแล้ววัดสังฆทานเขามีเวทีให้เราเขามีลานบุญให้เราได้มานั่งอาตมาก็มีบุญกับหลวงพ่อวัดสังฆทานอาตมาก็มีบุญกับโยมทั้งหลายอาตมากลับจากเมืองนอกคิดหนักพ่อกูก็ตายแม่กูก็ตายพี่กูก็ตายน้องกูก็ตายเหลือกูคนเดียวเวลากูตายใครจะไปงานศพกูบ้างเนี่ยคิดหนักนะไปอยู่เมืองนอกกันตั้งนานน่ะอายุตั้ง42มาอยู่74กลับมาญาติพี่น้องตายหมดคิดไม่เห็นว่าเรามีญาติพี่น้องอยู่ตรงไหนวันหนึ่งเขานิมนต์ไปออกวิทยุที่พุทธมณฑลวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติอาตมาก็ไม่ได้ออกธรรมะธรรมดานะร้องเพลงธรรมะเป็นหนึ่งลึกซึ้งตราตรึงในจิตทุกคนมีสิทธิ์ศึกษาเข้าหามรรคผลเกิดเป็นชาวพุทธสูงสุดคือทางหลุดพ้นพระทศพลสอนคนมิได้สอนควายคนก็ตกใจเลยนะโอ้พระอะไรวะร้องเพลงหมัดเดียวเท่านั้นคนก็ขำกิ้งเลยพอถึงต้นเดือนคนแห่ไปดูหน้าจะมา500 600คนพระที่ร้องเพลงวันนั้นน่ะพระองค์ไหนมาจากแม่ใบหยกมาจากนุ่นวัฒนานครมาจากสุรินทร์มาจากเชียงใหม่มาจากเขาอยากจะดูนักพระที่ร้องเพลงวันนั้นน่ะมันพระจากไหนทำไมร้องเพลงอย่างนี้เขามาดูอ๋อหลวงพ่อร้องเพลงนี่เพลงอันเดียวสำคัญนะเดี๋ยวนี้อาตมาแต่งเพลงแล้วบวกลบคูณหารเป็นสมการที่เรียนมาตั้งแต่เด็กๆสมัยเมื่อตัวเล็กๆเมื่อเป็นเด็กไม่รู้ไม่เข้าใจบวกคือเพิ่มความรักลบคือหักความเกลียดชังออกไปคุณคือเพิ่มผลดีให้ได้หารแบ่งกันใช้แห่งแบ่งกันกินเท่ากับรู้รักสามัคคีเป็นความดีไม่มีจบสิ้นนี่คือสวรรค์นนดินทุกชีวิตเป็นสุขสบายเนี่ยคนฟังโอ้พออหลายโรงเรียนโอ้หลวงพ่อแต่งเพลงบวกลบคูณหารซึ่งเรารู้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ไม่เข้าใจพอหลวงพ่อมาแต่งเป็นเพลงบวกลบคูณหารเขาเกิดปัญญาเขาเริ่มเอาไปร้องกันแล้วบวกลบคูณหารบวกลบคูณหารเป็นสมการที่เรียนมาตั้งแต่เด็กๆสมัยเมื่อตัวเล็กๆเมื่อเป็นเด็กไม่รู้อันนี้มันเป็นปัญญานะโยมไม่ได้เล่นที่ดูเหมือนจะพูดเล่นแต่ไม่ได้เล่นเรื่องจริงจะแต่งได้ต้องอีคิวซังถ้าไม่ใช่อีคิวซังแต่งไม่ได้เพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้โอ้ได้ชั่วโมงแล้วนะพอแล้วยังไม่เอาอีกเดี๋ยวเล่านิทานอีกปนมือขึ้นข้าพระเจ้ามาวัดสังฆทานขอสัญญากับต้นไม้ทุกต้นพระสงฆ์ทุกรูปที่บริเวณนี้เทวดาฟ้าดินเป็นพยานข้าพระเจ้าได้มาฟังธรรมในวันปีใหม่ขอสัญญากับตัวเองว่าดังข้าจะยิ้มแย้มแจ่มใสข้าจะยิ้มแย้มแจ่มใสข้าจะให้อภัยแก่ทุกผู้ข
ข้าจะให้อภัยแก่ทุกผู้ข้าจะทำดีแม้ศัตรูข้าจะทำดีแม้ศัตรูข้าจะอยู่ด้วยเมตตากรุณาข้าจะอยู่ด้วยเมตตากรุณาข้าจะรักทุกคนข้าจะรักทุกคนข้าจะไม่ดิ้นรนด้วยตัณหาข้าจะทำพูดคิดด้วยเมตตาข้าจะสร้างปัญญาให้กล้าคมข้าจะยิ้มแย้มแจ่มใสข้าจะให้อภัยแก่ทุกผู้ข้าจะทำดีแม้ศัตรูข้าจะอยู่ด้วยเมตตากรุณาข้าจะรักทุกคนข้าจะไม่ดิ้นรนด้วยตัณหาข้าจะทำพูดคิดด้วยเมตตาข้าจะสร้างปัญญาให้กล้าคมนี่คือสังคมของวัดสังฆทานมีประโยชน์จริงๆนะคือธรรมะเนี่ยมันไม่มากแล้วมันไม่ยากศีลนี่คือแผ่นดินสมาธิคือบ้านปัญญาคือแสงสว่างที่กำจัดในความมืดในบ้านคนรักษาศีลคือคนมีแผ่นดินอยู่คนมีสมาธิคือคนมีบ้านอยู่คนมีปัญญาคือเป็นคนมีแสงสว่างกำจัดความมืดได้เนี่ยก็พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไม่ยากแต่ธรรมะที่เราได้ฟังมามันไกลตัวเราธรรมะมันอยู่ใกล้ตัวมันต้องอยู่ในตัวรู้หรือยังศีลคืออะไรศีลคืออะไรศีลคือแผ่นดินให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ข้าวให้น้ำให้อาหารบ้านสมาธิคือบ้านที่เราอยู่มีฝามีกุญแจเสร็จแล้วลมมาก็ไม่หนาวแดดมาก็ไม่ร้อนฝนตกมาก็ไม่เปียกเนี่ยคือสมาธิกิเลสมันจะมาทางไหนมันก็มาได้หมดแต่มันไม่เข้าไปอยู่ในใจเพราะว่าบ้านเรามุงดีแล้วฝนตกยังไงมันก็ไม่เปียกคนมีสมาธิดีเนี่ยสุดยอดคนมีปัญญาดีคือแสงสว่างไม่มืดคนมืดคือคนโง่คนสว่างคือคนฉลาดเพราะโยมเป็นคนฉลาดเข้าวัดสังฆทานได้ฉลาดมากทั้งที่วัดสังฆทานมันไกลอะไรอีกจะเอาธรรมะอะไรอีกเอาเล่านิทานให้ฟังมีนักโทษประหารคนหนึ่งจะถูกประหารชีวิตเขาก็ให้โอกาสว่าก่อนที่คุณจะถูกประหารเนี่ยให้คุณไปลาใครก็ได้ที่คนรักปรากฏว่านักโทษคนนี้มันมีเมียสี่คนเมียคนแรกรักเธอเท่าฟ้าเมียคนที่สองรักเธอมากมายเมียคนที่สามรักเธอเล่นเล่นเมียคนที่สี่รักเธออยู่ห่างห่างมันก็ไปลาเมียมันไปลาเมียคนแรกเลยรักเธอเท่าฟ้านี่ฉันรักเธอเท่าฟ้าฉันจะตายพรุ่งนี้แล้วพูดกับฉันหน่อยนะฉันอยากจะได้กำลังใจเมียคนที่รักเธอเท่าฟ้ามันบอกว่าถ้าคุณตายนะพรุ่งนี้นะคุณกับฉันขาดกันมันก็เสียใจเดินไปอีกไปหารักเธอมากมายฉันรักเธอมากมายนะพรุ่งนี้ฉันจะตายแล้วคุยกับฉันหน่อยได้ฉันอยากจะได้กำลังใจฉันรักเธอมากมายเมียคนที่สองบอกว่าถ้าเธอตายพรุ่งนี้นะกูมีผัวใหม่ทันที
แสบไหมไปหาเมียคนที่สามรักเธอเล่นเล่นแต่งงานกันเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันเล่นกันมาตลอดเราเป็นเพื่อนกันเราเล่นกันมาตลอดเราก็เป็นผัวเป็นเมียกันนะฉันจะตายแล้วพรุ่งนี้คุยกับฉันหน่อยไหมบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันถึงเธอจะรักฉันเล่นๆฉันก็รักเธอเล่นๆถ้าเธอตายฉันจะทำบุญให้อีนี่คิดดีป่ะไปคนที่สี่เลยรักอยู่ห่างๆบางปีก็เจอบางปีก็ไม่เจอนะฉันรักเธออยู่ห่างๆบางปีก็เจอกันบางปีก็ไม่เจอกันฉันจะตายพรุ่งนี้จะถูกประหารพูดกับฉันดีๆหน่อยได้ไหมเมียคนที่สี่ไม่ค่อยเจอกันเลยมันกับพูดดีมากถ้าเธอถูกประหารชีวิตนะฉันอยู่ห่างไกลเธอก็จริงอยู่แต่ฉันก็จะปรารถนาตามเธอไปทุกภพทุกชาติเพื่อไปดูแลเธอมันก็ได้กำลังใจว่าอีนี้กูไม่ค่อยรักมันนะมันกับดีต่อกูมากเลยวะคนแรกรักเธอเท่าฟ้ารักแล้วขาดกันเลยคนที่สองรักเธอมากมายรักค่ะกูตายมันมีผัวใหม่ทันทีอีกคนที่สามเนี่ยมันยังจะทำบุญให้เราอีกคนที่สี่มันก็จะตามเราไปทุกภพทุกชาติไปดูแลเราโอ้คนที่สี่มันดีมากมันเป็นธรรมะรักเธอเท่าฟ้าคือร่างกายเราเนี่ยร้อนได้อาบหยาบได้กินเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลรักษาอย่างดีเวลาตายปุ๊บเอาไปเผาถ้าเธอที่ผูกขาดกันเลยร่างกายเราเมียคนแรกขาดกันที่ป่าช้าเมียคนที่สองรักเธอมากมายถ้าเธอตายฉันมีผัวใหม่เงินที่ฝากธนาคารไว้ไล่นาบัตรที่หากันทะเลาะกันเรื่องนี้เวลาตายปุ๊บมันมีผัวใหม่ทันทีคนอื่นเอาไปใช้หมดอยู่เห็นไหมบ้านเนี่ยมีเงินเยอะเอามาถวายวัดสังฆทานอย่าไปเก็บไว้ไอ้เรื่องฝ่ายทำวินัยกรรมให้สถานีวิทยุสังฆทานอยู่ได้ให้วิทยุโทรทัศน์ได้ที่นามี100ไร่พันไร่ไปขายเสียสัก20ไร่ไร่ละ20ล้านมาถวายให้หมดวัดสังฆทานจะได้เจริญเห็นไหมถ้าท่านหลวงพ่อสนองไม่มาลงทุนนายโยมจะได้มานะหลวงพ่อสนองยอมเป็นหนี้เมียคนที่3เนี่ยคือเมียที่แต่งงานเป็นเพื่อนกันถ้าตายก็ฉันจะทำบุญให้เมียคนที่4หมายถึงงานทอดกฐินงานทอดผ้าป่าบางปีก็ทำบางปีก็ไม่ทำเงินทอดกฐินผ้าป่าเนี่ยเป็นเงินบุญเอาไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลเอาไปสร้างโรงทานเอาไปให้ทุนการศึกษาเด็กเนี่ยเงินหนึ่งมูลบุญเนี่ยบุญอันที่สี่กฐินผ้าป่าบางปีก็ทำบางปีก็เนี่ยคืออะไรคือมันผลบุญมันจะตามไปแล้วก็สี่คนหามสามคนแห่หนึ่งคนขึ้นแค่สองคนตามไปสี่คนหามคือโลภดินน้ำไฟลมเนี่ยหามเราอยู่นี้สามคนแห่ความโลภความโกรธความหลงแห่เราไปหนึ่งคนก็แค่คือจิตสองคนต่อไปคือบาปกับบุญนิทานเรื่องนี้โยมเอาไปเล่าต่อยหลวงพ่อเล่าหลายวัดแล้วนี่วันนี้มาเล่าที่นี่คิดว่าคงจำง่ายมั้งยากไหมไม่ยากเลยอ่ะฟังดีพระเหนื่อยแล้วนะเนี่ยได้ชั่วโมงแล้วพอแล้วมั้งเองเยอะนะยับไปถึงใครก็เดี๋ยวจะเป็นเสกโลโซแล้วเนี่ยร้องเพลงโยหลวงพ่อมีเพลงเยอะนะแต่งให้ใครก็ไม่ร้องต้องร้องคนเดียวจริงยิ่งพระไม่ได้ร้องเพลงแต่เรียกว่ามีทำนองคิดว่าพระ
ข้าพระสวดผีนะเอกุปาทะนิโรโทจ้าข้าพระร้องเพลงนั่นน่ะพระสวดผีอ่ะไปฟังสิที่เขาสวดใหญ่ๆยามดึกนึกอดูลพูนทเวศสองยามเศษสองยามเศษเงียบสำเนียงเนี่ยทำไมไปแอบฟังพระสวดไม่ใช่พระวันนี้นะพระที่เอาผีชอบแต่ร้องเพลงร้องเพลงให้ผีฟังร้องเพลงให้โยมฟังสึกนี่แหละดีถ้าเพลงนั้นมันเป็นเพลงธรรมะดับเพลงถ้ามันอาตมาแต่งเพลงดังสักเพลงอาตมาจะอมตะแต่งเพลงอาตมาตายไปจากความรู้สึกนึกคิดของเดียวเลยถ้าเพลงอาตมาดังนะอาตมาอยากจะให้มันดังสักเพลงนะมันก็ไม่ดังสักทีอ่ะจะแต่งเพลงอะไรให้โยมจะร้องเพลงอ่ะคือพระเทศเนี่ยมันก็เทศได้พระอ่านหนังสือเยอะพระบวชนานเทศยังไงเทศยังไงโยมจะได้พบแสงสว่างเทศยังไงโยมจะไม่ขี้โมโหเทศยังไงโยมจะใจดีไม่ขี้โมโหเทศยังไงโยมจะกระทบและไม่กระเทือนนะคือใจดีไม่ขี้โมโหเนี่ยคือสุดยอดโยมทำไมถ้าใครด่าโยมอ่ะสาธุกูใจดีไม่ขี้โมโหนะเนี่ยแล้วโยมก็บอกว่าขอบคุณนะที่ด่านะขอบคุณนะคนดีไม่ด่าคนด่าไม่ดีนะเนี่ยก็ยกมือไหว้มันก่อนที่มันจะตบเราโยมเนี่ยเราบอกว่าหลวงพ่ออาตมาเนี่ยอาตมาดื้ออ่ะเป็นเนนเจ็ดปีดื้อหลวงพ่อก็ใส่แว่นระวังนะกูจะโมโหนะถ้าโมโหแล้วมึงเจ็บนะเงี้ยไปเห็นท่านจิจันโมโหเลยท่านบอกว่ากูจะโมโหแล้วก็ไปสงสัยว่าทำไมหลวงพ่อต้องบอกผมด้วยว่าหลวงพ่อจะโมโหกูก็เตือนกูก่อน ถ้ากูโมโหแล้วมึงเจ็บ แล้วก็ระวังนะกูจะโมโหถ้ามองระวังนะกูจะโมโหนะเงี้ยท่านก็ไม่เห็นท่านตีอาตมาสักทีเลยอาตมาเป็นเนนน้อย7ปียังไม่เดินหลวงพ่อตีเลยไงมีแต่ท่านพูดอย่างเงี้ยระวังนะกูจะโมโหนะอย่างเงี้ยทําไมท่านก็ไม่โมโหสักทีเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าท่านแน่มากนะท่านไม่โมโหอาตมาเนี่ยเราก็ได้หลวงพ่อดีนอนไหนไม่นอนนอนใต้เตียงตื่นเช้ามาท่านเอาตีนเขี่ยเลยปึ๊บๆๆๆลุกพอลุกแล้วท่านก็ไม่ธรรมดานะท่านเอาน้ำผึ้งให้กินเอาน้ำผึ้งกิ้งๆๆๆนะใส่อุ่นให้กินถามว่ากินทำไมกูจะบำรุงสมองมึงมึงกินน้ำผึ้งและสมองมึงจะดีและมึงจะมีความจำยิ่งสุดเลยกินน้ำผึ้งหลวงพ่อ7ปีอ่ะรู้ว่าสมองดีแต่ตอนสอบเข้ามหิดลหลวงพ่อเลี้ยงเราเมื่ออายุ10ขวบเนี่ยถึงอายุ20เรามาสอบเขาไม่ให้โดนเมื่ออายุ30กว่าได้ที่1เลยโอ้สมองหลวงพ่อมาแล้วเว้ยหลวงพ่อว่าจริงพูดจริงให้กินน้ำผึ้งกินน้ำผึ้งเดือน5โอ้แสดงว่าหลวงพ่อท่านเลี้ยงดูแลเราดีมากๆให้กินน้ำผึ้งทุกเช้าตี4ลูกมาได้กินน้ำผึ้งหลวงพ่ออาตมาก็นวดเท้าให้ท่านนวดเท้าให้ท่านนี่นวดเท้าแสดงว่าคนไหนนวดเท้าให้เราเนี่ยลูกคนไหนนวดเท้าให้พ่อให้แม่เนี่ยลูกไหนลูกศิษย์คนไหนนวดเท้าให้ครูบาอาจารย์เนี่ยเขารักเราจริงแต่ไม่มีแต่มาขอเงินเนี่ยมันรักจริงอะถ้ามานวดเท้าเนี่ยนวดเท้าเคารพพบธรรมะเนี่ยมันจะพบธรรมะนวดเท้าเคารพพบธรรมะนวดเท้าเนี่ยเคารพและจะพบธรรมะหัวก็ดีเมียก็ดีถ้านวดเท้าให้กันเนี่ยคือนวดเท้าเคารพจะเป็นเพื่อนกันจะไม่ทะเลาะกันนวดเท้าเคารพพูดว่า
คนไปอยู่ต่างประเทศคนไทยไปรวยก็เป็นผัวได้ผัวฝรั่งรวยก็ทั้งสามระบบนี่เยอะเลยนวดเท้าเคารพภพธรรมะเนี่ยฝรั่งมันไม่เคยทำอ่ะอันนี้มันมีเป็นคนไทยอ่ะนี่มันเป็นธรรมะนวดเท้าเคารพภพธรรมะเนี่ยสำคัญแล้วมันจะไม่ทะเลาะกันเนี่ยญาติโยมทั้งหลายธรรมะอาตมามีเยอะเตรียมมาเยอะธรรมะวันนี้แต่ได้ชั่วโมงแล้วมันก็น่าจะเยอะพอสมควรแล้วนะเยอะแล้วเนี่ยคือธรรมะ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 จำไว้นะจ๊ะธรรมะคือหน้าที่ธรรมะนั้นเป็นของดีคนรู้หน้าที่คนมีธรรมะเนี่ยอย่างอาตมามีหน้าที่พูดธรรมะเนี่ยเอามาทำหน้าที่โยมมีหน้าที่ตักบาตรตอนเช้าก็ตักบาตรบ้างบางทีพระไปโยมไม่ตักบาตรพระเนี่ยพระก็พระก็เลยไม่ได้ข้าวเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เบื่อจริงๆคนขี้เมาชอบตักบาตรไม่เมาก็ไม่ตักถ้าเมาเข้าขั้นเนี่ยเอาอะไรหลวงพ่อผมจะทำบุญควักเงินเรากลัวเนี่ยมันจะเอาให้เราหมดทำไงเนี่ยเรากลัวเดี๋ยวเมียมันไม่ได้กินแล้วมันข้างล่างคนอื่นจะให้หมดเลยนะยอมอย่าทำทางนี้ไม่ทำเอาไอ้ธรรมะห้ามเลยถ้าเมาเลยจะมาทำบุญกันธรรมะไม่ได้คนทำขี้เมามากับใจบุญเนี่ยมันทำหมดเลยนะโอ้ยเรากลัวกลัวจริงๆทำบุญมันมีเรื่องอ่ะผู้หญิงเมาเข้าคันอีหนูพระมาสองตัวเนี่ยเอาปลาทูมาสององค์เนี่ยดูมันเห็นพระเป็นตัวเห็นปลาทูเป็นองค์ไปแล้วเนี่ยมันเมาเข้าคันเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรกับโทรศัพท์หาพระอีกเนี่ยเจริญพรพระคุณท่านเจริญพรอาตมาต้องคุยกับอาตมาไหมทำไมมันมาอาตมาใส่พระวะไม่รู้เรื่องเลยอาตมาแปลว่าอะไรอาตมาแปลว่าผมอาตมาอยู่ไหมอาตมาอยู่ไหมอาตมาต้องคุยกับอาตมานะต้องการคุยเดี๋ยวนี้เลยเราก็รับไม่รู้อาตมาไหนวะเป็นอย่างเงี้ยยอมคนหนึ่งผัวหายตีสี่ลุกขึ้นมาไม่เห็นผัวเอามือถือมาฮัลโหลเข้าวัดเข้าหลวงพ่อมันถามเลยนะมึงอยู่ไหนหลวงพ่อว่าอยู่วัดจะกลับบ้านแล้วไม่กลับไม่กลับทำไมกิจนิมนต์เยอะมันเพิ่งจะรู้ว่าไม่ใช่ผัวมันเป็นหลวงพ่อเนี่ยจะไปโทรศัพท์มั่วนิ่มไม่ได้นะตีสามตีสี่โคยผิดเบอร์เดียวเข้าหาหลวงพ่อเลยอย่างเงี้ยยุ่งนะระวังดีๆนะโทรศัพท์เนี่ยใช้ให้ดีๆเดี๋ยวค่อยรู้เข้าไปหาใครไปหาใครผิดเป็นเลข3เป็นเลข4ไปละไปจากเชียงรายสุไหงโกลกไปแล้วเดี๋ยวนี้มันสื่อสารทั่วไทยยงใหญ่ทั่วโลกน่ากลัวถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นประโยชน์มันเลอะเทอะเละเทะเละตุ้มเปะเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายอ้าวปนมือขึ้นนั่งสมาธิสัก5นาทีว่าตามอิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหากังปริจัจฉามิข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันปีใหม่
ข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งบัดนี้ข้าพเจ้าจะทำสมาธิโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ขอสมาธิจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าเพื่อเป็นปัจจัยต่อมรรคผลและนิพพานด้วยเทอญเอามือวางบริตักทำตัวตรงๆนะหลับตานอกตาในเปิดหลับตาจะเห็นตัวเองลืมตาจะเห็นคนอื่นหายใจลึกๆหายใจให้เต็มปอดเรียกว่าหายใจจริงเราหายใจทิ้งมานานแล้วให้หายใจจริงซะบ้างเราจะได้แข็งแรงเนี่ยบุญดูนบุญเกิดขึ้นกับเรานะคนมีบุญเท่านั้นถึงจะได้มานั่งลานธรรมวสังฆทานนะคนไม่มีบุญเขาไม่มาหรอกโยมเขาไม่มาแต่ว่าโยมเข้าใจถูกต้องวัดเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแต่เวลาจะตายไม่มีใครอ่ะผัวก็เป็นที่พึ่งเมียก็เป็นที่พึ่งไม่ได้ลูกก็เป็นที่พึ่งเงินทองทรัพย์สิ่งของอะไรเป็นที่พึ่งไม่ได้ทั้งนั้นเราก็ที่พึ่งของเราคือลมหายใจเข้าออกถ้าเราทำสมาธิบ่อยๆใจเราสงบใจเราสะอาดใจเราฉลาดแล้วก็เห็นใจเห็นใจไหมดูใจเห็นใจเราดูใจเรานะจะเห็นใจเรารู้ใจและเราจะเข้าใจทุกอย่างมันเป็นเพียงไม่มีตัวตนเลยใจของเรานะมันมีหน้าที่14อย่างยอมฟังนะใจมีหน้าที่14อย่างหาที่เกิดใหม่ฝักใฝ่อยู่กินดิ้นหาอารมณ์ใหม่ได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูรู้กินด้วยจมูกถูกรสด้วยลิ้นดิ้นรนสัมผัสถูกกัดที่จิตคิดด้วยมันสมองครอบครองด้วยใจเก็บใส่อารมณ์บ่มไว้ในจิตสิ้นชีวิตและเคลื่อนย้ายนี่คือจิตจิตเรามีหน้าที่14อย่างเพราะฉะนั้นเราจะรู้เรื่องจิตใจนิ่งใจใสใจไหลใจขุ่นใจยอมนิ่งอยู่ในตัวในใสถ้ามันไหลไปคนอื่นมันจะขุ่นใจนิ่งใจใสใจไหลใจขุ่นตรงกันน้ำนิ่งน้ำเน่าน้ำไหลน้ำใสเนี่ยน้ำนิ่งคือน้ำล้างเท้าแล้วมันเน่าน้ำไหลคือน้ำตกมันใสเนี่ยญาติโยมทั้งหลายขอให้โยมรักษาจิตจิตตั้งทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้จิตตัสสะธัมมโถสาธุจิตที่ฝึกแล้วดีเนี่ยเป็นขอให้โยมเป็นคนใจดีเข้าวัดเวลาที่เหลืออยู่นี้อย่าไปโอ้เอ้นะวันไหนว่างก็เข้าวัดฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมวันพระมาไม่ได้ก็มาวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยวันไหนก็ได้ว่างก็มาแวะมาแวบเข้ามามานั่งสมาธิเนี่ยไม่ต้องคุยก็ได้มายึดต้นไม้ต้นหนึ่งก็เป็นเพื่อนอยู่ในนี้มาเอาธรรมะเป็นวัดเนี่ยเป็นลานบุญคนมีบุญถึงจะเข้าวัดเมืองไทยวัดเยอะที่สุดเนี่ยหายใจลึกๆหายใจให้เต็มปอดโอ้ยสวยงามเนาะน่าจะทำหนังเนี่ย
ทำหนังไว้ให้คนรุ่นหลังว่าพ.ศ.นี้มีคนเข้าวัดมากอย่างนี้พ.ศ.ต่อไปอีก50ปีจะมีคนเข้าวัดอย่างนี้ไหมเอาไปเปรียบเทียบกันมีความสุขเนาะอาตมาว่าจะง่วงก็เลยไม่ง่วงเลยก็ได้เทศธรรมะและมีความสุขมีความสุขได้เหมือนก็ได้กินยาทิพย์เลยอ่ะประนมมือขึ้นแผ่เมตตาอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตาโยขอกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้จงเป็นประโยชน์แก่ญาติของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและญาติของข้าพเจ้าจงมีความสุขวันนี้เป็นวันปีใหม่สัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยจงหายไปจากชีวิตของข้าพเจ้าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสิ่งใดไม่ดีข้าพเจ้าขอถอนทิ้งคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถอนทิ้งต่อไปจะคิดดีพูดดีและทำดีด้วยสัจจะนี้ขอให้ข้าพเจ้าไม่เจ็บไม่จนไม่เจ็บไม่จนขอให้เป็นจริงขอให้เป็นจริงอิจิตตังอันว่าผลนั้นนั้นอยากปฏิตังอันว่าผลนั้นท่านปรารถนาสมิจตุขอให้สมหลังความคิดความปรารถนาทุกประการภวะวิวาตนาสีลิสนิจังอุทาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังปิดบัญชีช้ำหลวงพ่อใครที่โทรศัพท์ไปขอ